Samsung Keys เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ผู้ใช้ Samsung Galaxy สามารถเชื่อมต่อมือถือกับคอมพิวเตอร์เพื่อแบ็กอัพข้อมูลหรือโอนถ่ายข้อมูลเช่นเพลงวิดีโอหรือไฟล์ต่างๆได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะเริ่มจากวิธีติดตั้ง Samsung Keys เข้าไปที่ www.samsung.com/th/support/usefulsoftware/keys เลือกดาวน์โหลด Samsung Keys จากนั้นติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะขั้นตอนการซิงค์ข้อมูลเปิดโปรแกรม Keys บนคอมพิวเตอร์ใช้สาย USB ต่อมือถือเข้ากับคอมพิวเตอร์กดที่ชื่อมือถือของคุณแล้วกดซิงค์เลือกข้อมูลที่ต้องการซิงค์เช่นรายชื่อเพลงวิดีโอหรือไฟล์ต่างๆเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่มซิงค์และรอดำเนินการสักครู่ค่ะขั้นตอนการแบ็กอัพหลังจากต่อมือถือกับคอมพิวเตอร์แล้วกดที่ชื่อมือถือของคุณเลือก Backup Restore กด Select All Items เพื่อเลือกข้อมูลทั้งหมดแล้วกด Backup เสร็จแล้วให้กดที่ Complete ขั้นตอนการ Restore เมื่อเชื่อมต่อมือถือกับคอมพิวเตอร์แล้วให้กดที่ชื่อมือถือของคุณเลือก Backup Restore กดปุ่ม Restore เลือกไฟล์ Samsung Backup และกด Next กด Start Restoreเมื่อ restore เสร็จแล้วให้กดที่ complete ถ้ามี Samsung Keys เพียงแอปเดียวปัญหาเรื่องการจัดการข้อมูลของคุณก็จะหมดไปหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมของการใช้งานซอฟต์แวร์ Samsung Keys ก็สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Samsung Mobile Thailand Fanpage นะคะ